บทแรกความสว่างสูงสุดนี่ได้ประมาณนี้ผมเขาเนี่ยขาวๆสวยทีเดียวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโฮสต์ฟ้าปิดเลนอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เป็นฟ้าปิดเลนรีวิวนะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญในการออกไปแคมปิ้งนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เป็นไลท์แคมปิ้งแลมป์หรือเป็นโคมไฟแคมปิ้งนั่นเองครับนี่ให้ดูนี่คือสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องมือมัลติทูลเอาไว้ทำอะไรสำหรับวันนี้เอาไว้ประกอบฉากนะครับวางสวยส่วนตัวนี้เป็นไมค์นะครับวางอยู่บนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยอีกว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเท่านี้ที่เห็นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่พี่โอ๊ตใช้ในการทำงานนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยก่อนแกะกล่องนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นโคมไฟราคาประหยัดถามว่าประหยัดแค่ไหนประหยัดแบบว่าโรสได้มาฟรีก็คือโรสสั่งซื้อเต็นท์ Nature High ตัว PC นะครับแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้ก่อนที่จะแกะกล่องอีกเรื่องนึงก็คือพี่โอ๊ตไปสืบดูราคาใน Lazada กับ Shopee แล้วนะครับปรากฏว่าราคาตัวนี้ถูกสุด69บาทสั่งมาจากเมืองจีนนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยค่าในไทยราคาที่ดีที่สุดที่พูดเห็นก็คือ105บาทนะครับค่าแพงสุดที่เห็นก็คือ250บาทรถแกะกล่องเลยนะนี่ครับในกล่องมีแค่นี้นี่ตัวโคมไฟไอตัวใส่เนี่ยพี่รถจะเก็บไว้ก่อนตัวโคมไฟครับตัวเล็กๆน่ารักตัวโคมเขาเนี่ยขาวๆสวยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถตรงนี้สามารถห้อยได้แบบนี้นี่หรือจะตั้งแบบนี้มันก็จะเป็นขาตั้งขารองแบบนี้นะครับความสว่างสูงสุดของเจ้าโคมไฟตัวนี้นะครับสว่างสูงสุดที่180ลูเมน180ลูเมนนะครับเขาจะมีโหมดไฟ5โหมดคือ1โหมดสว่างสูงสุดก็คือ180ลูเมนโหมดที่2ก็คือโหมดแสงสว่างระดับกลางในสเปคทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในกล่องไม่มีบอกไว้นะครับหรืออาจจะมีแต่ว่าพี่โอ๊ตหาไม่เจอแต่เขาไม่บอกว่าระดับกลางเนี่ยจะสว่างเท่าไหร่แล้วก็มีระดับไฟต่ำสุดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีความสว่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็โหมดที่4ก็คือโหมดกระพริบแบบเร็วและโหมดที่5แบบกระพริบแบบช้านะครับซึ่งเท่าที่ลองทั้ง2โหมดแล้วก็เวียนหัวมากๆนะครับสเปคอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เขาจะเป็นแบบใช้ถ่าน AAA 3ก้อนนะครับถ่าน 3A 3ก้อนนี่ในแพ็กเกจไม่มีแถมมาให้นะครับโยนไปซื้อมาก็คือเพิ่งซื้อแล้วก็เอามาทดสอบวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นสภาพแสงที่แบตเตอรี่แบบเต็มแบตเตอรี่แบบใหม่ๆเลยนะครับว่าแสงเขาสว่างแค่ไหนก็ใช้งานไม่ยากนะครับเปิดกล่องหมุนใส่ฐานแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเดี๋ยวอีกทีนึงเนี่ยครับหมุนเข้าล็อกเขาก็เสร็จแล้วตรงนี้จะมีสวิตช์โอเพนกับโคลสโอเพนกับโคลสก็คือสำหรับเปิดใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็หมุนก็หมุนตามเข็มนาฬิกาจนเข็มนาฬิกาเหมือนทั่วๆไปครับไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมีตัวห้อยแบบนี้นะครับแล้วก็สวิตช์อยู่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวพวกจะลองโหมดเปิดให้ดู3โหมดนะครับ5โหมดสิโหมดแรกความสว่างสูงสุดนี่ได้ประมาณนี้โหมดที่2ความสว่างระดับกลางก็ได้ประมาณนี้ครับโหมดที่3ความสว่างต่ำสุดโหมดที่4โหมดกระพริบเตรียมเวียนหัวปุ๊บนี่โหมดที่5กระพริบช้าแบบนี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับอาจจะเป็นไฟฉุกเฉินรถเสียอะไรข้างทางแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้เขาทำมาห้อยได้นะแบบนี้ถ้าเรามี
ที่ห้อยตะเกียงหรือห้อยหรือขาตั้งกล้องก็ได้ส่วนใหญ่พวกจะใช้ขาตั้งกล้องมา DIY เป็นไอ้ที่แขวนตะเกียงนะครับเวลาออกแคมปิ้งอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ถ่าน AA 3ก้อนถ่าน AA 3ก้อนเนี่ยตามสเปคที่พี่โบ๊ทหาในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าใช้ได้สูงสุด4ชั่วโมงซึ่งคำว่าสูงสุด4ชั่วโมงก็คือน่าจะเป็นระดับต่ำสุดก็คือระดับ3นะครับ1 2 3ก็คือระดับนี้ข้อดีของการใช้ถ่าน AAA นะครับกรณีที่เราไปในป่าในอะไรที่มันไม่มีไฟฟ้าเราอาจจะพก power bank ไว้แหละแต่ว่าไปหลายวันอย่างเช่นทริปรอบประเทศเนี่ยถ้าไป10วันถ้า power bank หมดนะครับเราจะไม่มีแหล่งไฟถ้าเราพกถ่าน AAAซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าทั่วไปหาซื้อง่ายตุนไปเนี่ยเราก็จะมีไฟสำรองใช้แบบก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะในเรื่องของการพกพาน่าจะพกง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูปิดก่อนนี่จะใส่กระเป๋ากางเกงครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยจบคืออันขนาดเนี้ยครับอันขนาดแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้พกยากมากมายอะไรมากก็คือใส่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าคาดเอวกระเป๋าข้างหลังหรือแล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับมันก็ไม่ได้กินพื้นที่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับถามว่า4ชั่วโมงเพียงพอไหมในการออกแคมป์ในการถ้า1วันเหลือเฟือครับ2วันนี่ก็ยังพอได้4ชั่วโมงนะเพราะว่าในตอน1คืนที่เราจะแคมปิ้งที่เราจะทำกับข้าวหรือทำกิจกรรมอะไรก่อนที่เราจะเข้าเต็นท์เนี่ยวันหนึ่ง4ชั่วโมงนี่พูดว่าเหลือๆอ่ะหลังจากที่คุยเรื่องสเปคเรื่องอะไรต่างๆกันมามากมายแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยไปครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตก็จะจำลองว่าเราไปแคมปิ้งกันอยู่นะครับโดยพี่โอ๊ตจัดไฟโดยใช้ขาตั้งกล้องเป็นตัวเป็นที่แขวนนะครับแล้วหลอดไฟก็จะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำการเปิดไฟ3ระดับรวมไปถึงไฟกระพริบ2ระดับก็คือแบบเร็วกับแบบช้าด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดไฟนะเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจะปิดไฟแบบให้มันมืดสนิทนะครับเดี๋ยวหาสวิตช์ก่อนหาไม่เจออยู่ฝั่งนี้อันนี้คือระดับที่1นะครับระดับที่1ก็คือแรงสุดระดับที่2แล้วก็ระดับที่3ครับก็คือต่ำสุดจากนั้นอีก2โหมดจะเป็นกระพริบแบบเร็วนะครับเวียนหัวแล้วก็กระพริบช้าอันนี้ดีหน่อยแต่ก็ยังแบบเวียนหัวนิดนึงนะครับก็มันคงเป็นโหมดฉุกเฉินแหละที่เขาใส่มาให้นะครับอันนี้ปิดก่อนแล้วทีนี้เราลองปิดไฟดูนะครับเพราะว่าจะถ่ายแบบยาวๆเลยนะเป็นลองเทคเลยว่าตอนนี้คือสภาพปกติที่เปิดไฟจากนั้นเราจะจำลองสภาพที่เราไปแคมป์ที่ไม่มีไฟเลยโดยจะปิดไฟก่อนนะครับเรามาเริ่มทดสอบเลยแล้วกันเนาะเป็นระดับที่1ก็คือไฟแรงสุด180ลูเมนนะครับอันนี้ก็คือเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหพออยู่มืดๆเนี่ยเขาก็สว่างเหมือนกันนะเพื่อนๆสว่างเนี่ยแบบแสบตาเลยนะครับพี่โอ๊ตจะนี่คือกล่องของโคมไฟจิ๋วตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูในกล้องนะครับพี่โอ๊ตก็ยังไม่เห็นว่าภาพมันสว่างแค่ไหนแต่สำหรับตัวพี่โอ๊ตเองที่อยู่ในสถานที่จริงก็คือด้วยตาเปล่านะครับพี่โอ๊ตมองตรงนี้ก็คือไลท์แคมปิ้งแลมป์นี่ก็คือสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนั่งทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เป็นแว่นตานะครับก็ถือให้เพื่อนๆดูว่ามันสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจนไหมนะนี่อันนี้เป็นแฟลชไดรฟ์เป็นการรีเดอร์นะครับอันนี้เป็นกล่องของเขาให้เพื่อนๆดูว่าเห็นรายละเอียดไหมตัวหนังสือไหมนะครับนี่คือไฟจากที่บรรยากาศก็คือโดยรอบก็คือมืดสนิทมีไฟจากแหล่งเดียวนี่คือระดับความสว่างสูงสุด180ลูเมนนะครับต่อไปพี่โอ๊ตจะเปลี่ยนเป็นความสว่างระดับกลางซึ่งเขาไม่บอกว่ากี่ลูเมนนะครับไม่มีสเปคบอกแต่เราลองกดดูให้ดูด้วยสายตาไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะซอฟลงมานิดนึงซึ่งในความเห็นของพี่โอ๊ตก็คื
มันยังสว่างอยู่แล้วก็ในสถานที่ที่มืดสนิทเนี่ยไฟระดับกลางเนี่ยสบายตากว่านะครับก็คือไม่แสบตาสามารถมองได้แล้วก็สามารถอ่านตัวหนังสือยังอ่านออกแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ไม่เห็นไม่ทราบว่าในกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมนะแต่ว่าในระดับกลางโอเคกำลังเหมาะกำลังดีนะครับสว่างไม่เท่าระดับสูงสุดแต่ว่าในการใช้งานจริงในการทำงานเนี่ยกำลังสบายตากำลังดีเลยเนาะเนี่ยเขียนทำงานก็พอได้นะครับโอเคเลยแหละอ่ะมาดูที่ระดับต่ำสุดนะครับลดปรับเลยต่ำสุดก็จะได้ประมาณนี้ยังอ่านออกเขียนได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียสายตาไปนิดนึงระดับนี้พูดมองว่าถ้าเราอยู่ในเต็นท์นะถ้าเราอยู่ในเต็นท์คือจะเข้านอนแล้วแล้วก็เปิดไฟให้ความสว่างในเต็นท์คือไม่อยากให้มันมืดเกินไปหรืออาจจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับระดับนี้เหมาะเลยกำลังดีเลยนะครับให้เพื่อนๆดูเนี่ยไฟระดับต่ำสุดยังอ่านตัวหนังสือออกไหมนะครับทีนี้ก็มาดูอีก2โหมดซึ่งจริงๆก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรจริงๆนะก็คือโหมดกระพริบอันนี้ค่อนข้างมันยิ่งมืดๆอยู่น่าจะเวียนหัวพอสมควรอ่ะไหนๆก็ลองแล้วก็ต้องลองให้ครบนะครับอ่ะโหมดกระพริบตึง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 ยิ่งเวียนไปกันใหญ่ครับพอแล้วอ่ะนี่โหมดกระพริบแบบเร็วแล้วก็กระพริบแบบช้าอันนี้ก็โอเคเวียนหัวน้อยกว่าแบบเมื่อกี้นิดนึงนะครับถ้าเป็นเพลงก็จะเต้นแบบตึง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 นะปิดตึ๊บอันนี้พอปิดแล้วก็กลับมามืดเหมือนเดิมเพื่อเปิดเป็นระดับสว่างสุดเพื่อที่จะรีวิวกันต่อนะครับเห็นหน้าเพื่อชัดเจนไหมเห็นไฟเห็นกล่องชัดเจนไหมเนี่ยให้รับไฟแสงเต็มๆเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็พิจารณาดูนะครับด้วยค่าตัวถูกสุดในไทย105บาทแพงสุด250บาทเจ้าตัวนี้คุ้มค่าไหมกับการที่ต้องเสียตังค์ซื้อมาใช้งานในการออกแคมปิ้งสำหรับคนที่งบน้อยหรือสำหรับคนที่อยากได้โคมไฟที่ราคาประหยัดคุ้มค่าหรือจะเอาไปเป็นไฟสำรองนะครับเพราะว่าพี่โอ๊ตเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ออกแคมปิ้งเนี่ยน่าจะจัดเต็มเรื่องไฟกันแล้วแหละอ่ะนี่ก็คือลักษณะแสงของเขานะครับงั้นมาลองเทียบดูกับเจ้าตัวเลนเซอร์ของพี่โอ๊ตนะครับเลนเซอร์ ML6 ความสว่างสูงสุด750ลูเมนว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะไหนๆเราก็เทสดูแล้วเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะเทสให้ดูเลยรอสักครู่ครับนี่ครับเพื่อนๆเจ้าตัวLenser ML6 นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่750ลูเมนหรือถ้าเป็นโหมดเทอร์โบเขาจะบูสต์แสงไปได้ประมาณ800ลูเมนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก50ลูเมนแต่ว่าในระดับแสงบูสต์เนี่ยเขาจะใช้ได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเทสที่750ลูเมนให้ดูอันนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่รีวิวใน EP ถัดไปนะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆตัวนี้ตีไปราคาถูกสุดในไทยแล้วกันเนาะ105บาทตัวนี้ประมาณ 2,700-2,800 นะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะให้ดูเปรียบเทียบกันเฉยๆไหนๆเราก็รีวิวแล้วเดี๋ยวจะเปิดอันนี้คือระดับต่ำสุดตัวนี้มันเร่งได้พี่โอจะเร่งไปที่750ลูเมนตัวนี้นี่ครับ750ลูเมนได้ไฟความสว่างประมาณนี้ถ้ายกขึ้นมาสูงๆในระดับเดียวกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะออกไฟจะออกขาวๆหน่อยนะครับเป็นคูเป็นแสงคูแสงเย็นๆส่วนเจ้าตัวจิ๋วของเราเนี่ยที่เรารีวิวเป็นพระเอกในวันนี้ก็คือจะออกแสงแบบ
วอร์มไว้เป็นแสงอุ่นๆเหลืองๆหน่อยนะครับอ่ะนี่คือ750ลูเมนนะค่าตัวเกือบๆ 3,000 ติดไปมาดูเจ้าตัวนี้180ลูเมนค่าตัว105บาทให้ลองเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับว่าเจ้าตัวนี้ค่าตัว105บาทกับแสงสว่างประมาณนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดขนาดนี้คุ้มค่าไหมนะครับครับนี่ก็คือแสงของเขาเจ้าไลท์แคมปิ้งไลท์แคมปิ้งแลมป์นะครับตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทดสอบแสงการใช้งานจริงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาสรุปกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าโคมไฟจิ๋วตัวนี้สำหรับตัวของ Pivot เองนะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานแล้วก็จากการทดสอบที่รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ Pivot ลงความเห็นว่ามันเป็น Pivot คิดว่ามันเป็นไฟฉายตัวนึงเป็นตะเกียงตัวนึงนะครับที่น่าใช้อยู่เหมือนกันเพราะว่า1มันเบานะครับ2พี่โอ๊ตคิดว่าน่าจะใช้เป็นตัวโคมไฟสำรองได้แบบดีเลยนะครับพกพาสะดวกแล้วก็เป็นถ่าน 3A ซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะครับในเรื่องของความสว่างนะครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเขาเลยก็คือเจ้าตะเกียงตัวนี้พี่โอ๊ตมองว่าความสว่างของเขาให้ได้กับสมกับขนาดแล้วก็ราคาของเขานะครับก็คือ180ลูเมนเนี่ยใช้ในการแคมปิ้งตอนหนึ่งคืนถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรที่มันต้องใช้แสงเยอะๆแบบสว่างจัดๆเนี่ยไอตัวเนี้ยเหลือเฟือนะครับรวมไปถึงระยะเวลารันไทม์ในการใช้งานก็คือ4ชั่วโมงนะครับโดยมองว่าเป็นตะเกียงที่ใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็พกง่ายนะครับด้วยราคาถูกสุดในไทยก็คือ105บาทนะครับแล้วก็แพงสุดในไทยก็คือ250บาทลองเซิร์ชดูนะครับอยู่ใน Shopee Lazada มีหมดตัวเซิร์ชโดยใช้คำว่า Light Camping Lamp นะครับก็คือคัดลอกไอตัวเนี้ยจากบนกล่องเขาเลยเพื่อที่จะเข้าไปดูราคาเข้าไปดูสเปคนะครับก็ข้อดีของเขาเบาสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็ให้แสงสว่างที่พอดีกับราคาค่าตัวแล้วก็ขนาดของเขานะครับเอาง่ายก็คือคุ้มค่านั่นแหละแนะนำว่าเพื่อนๆใครที่อยากได้ตัวเบาๆราคาไม่แพงราคาประหยัดงบประหยัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกนึงนะครับก็จบไปสำหรับการรีวิวนะครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องฝาปิดเลนให้พี่โอ๊ตนะครับในซีรีส์ของฝาปิดเลนรีวิวแล้วก็หลังจากนี้เพื่อก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแคมปิ้งมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โอ๊ตฝาปิดเลนแล้วก็รวมถึงเป็นกำลังเงินด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับพี่โอ๊ตซื้อมาด้วยความชอบแล้วก็มาใช้งานจริงแล้วก็พอใช้งานจริงแล้วอันไหนที่มันดีมันเวิร์คมันโอเคก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางเผื่อแบบว่าเพื่อนๆอยากได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆกดติดตามนะครับก็จะได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็รู้ว่าคลิปต่อๆไปจะมีรีวิวอะไรบ้างนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนช่องฟ้าปิดเลนรีวิวสำหรับต่อไปอุปกรณ์ที่พี่โอ๊ตคิดว่าจะนำมารีวิวนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ซื้อพร้อมกับเจ้าตัวนี้ก็คือเต็นท์ Nature High P4 นะครับหลังจากที่รีวิว P2 ไปแล้วคราวนี้พี่โอ๊ตซื้อ P4 มาอยากรู้ว่ามันดียังไงทำไมพี่โอ๊ตพอซื้อแล้วทำไมไม่ซื้อยี่ห้ออื่นทำไมยังซื้อยี่ห้อเดิมแค่ขยายขนาดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับสำหรับในจะให้ P4 เนาะโอเคสำหรับวันนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ